หลังจากที่กินเนส s เวิร์ตบุคกคนะครับมีการจดบันทึกให้ไม้กลายเป็นหินในพื้นที่จังหวัดตากนั้นยาวที่สุดในโลกนะครับล่าสุดประเด็นนี้เองครับท่านนายกทัานมนตรีนะครับเตรียมผักดันครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกระจายไรายได้สู่ชุมชนให้คนในพื้นที่นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับนางสาวไตสุรีไตาสารณกุลรองโฆษกประจำำําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับขอบคุณและชื่นชมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอก,กชนครับที่ร่วมการผลักดันให้ไม้กลายเป็นหินณอุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลายในพื้นที่จังหวัดตากนั้นได้รับการบันทึกสถิติโลกเป็นไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกครับพร้อมเชื่อว่าครับจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเยาวชนรวมทั้งผู้ที่มีความสนใจด้านแหล่งธรณีวิทยาที่สําคัญ ในประเทศไทยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับท่านนายกค,ครับมีการมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นครับแล้วก็ไปส่งเสริมต่อย,ยอดการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาครับเนื่องจากว่าไม้กลายเป็นหินนั้นครับมันมีความโดดเด่นครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีความสมบูรณ์ครับโดยมีความยาวมากถึง 69.70เมตรนะครับก็เกือบ70เมตรนะครับอีกทั้งยังค้นพบไม้กลายเป็นหินที่เป็นต้นไม้ใหญ่อีก6ต้นความยาวอยู่ที่ประมาณ30-45เมตรครับและคาดว่าน่าจะมีไม้กลายเป็นหินอีกจำนวนมากในบริเวณนั้นนั่นเองนะครับท่านรองโฆษกประจําสํานักนายยกร,รัฐมนตรีครับยังบอกอีกแบบนี้นะครับว่าการบันทึกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกเป็นสถิติโลกจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนรอบข้าง ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาวัฒนธรรมนะครับและก็สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐนะครับที่มีการผลักดันให้มีการค้นหาและเปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ๆและเป็นจุดหมายปลายทางดึงดูดนักท่องเที่ยวนั่นเองจากแหล่งท่องเที่ยวหลักให้เข้าไปยังชุมชนนะครับเกิดการใช้จ่ายนะครับมีค่าที่พักมีการเดินทางมีอาหารและก็มีของที่ประลึกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็เป็นการเพิ่มเม็ดเงินครับกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น พอกระจายเข้าไปแบบนี้ปุ๊บความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนก็ดีขึ้นตามมานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะครับพอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากขึ้นนะครับเม็ดเงินก็เข้ามามากขึ้นความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท NN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะ ไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ